ครัวบางมาเมนูแนะนำมีทอดมันกุ้งพริกขิงปลาดุกฟูทอดมันปลากรายหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นตำไหลบัวกุ้งผัดใบเหลียงแกงคั่วปูใบชะพลูเส้นหมี่แล้วก็หล่นกันเชียงนะคะทับทิม8กรัตขนมจีนปลาดุกฟูมัสมั่นโรตีทอดมันปลาอินทรีทอดมันทอดน้ำปลากุ้งทอดซอสมะขามแล้วก็มีกระเฉดผัด3ชุดปลากระพงทอดตะไคร้กระหล่ำปลีผัดน้ำปลานี่เมนูผัดนะคะต่อไปเป็นผัดแบบจืดๆผัดจืดไม่เผ็ดนี่ผัดผักผัดเผ็ดนะคะเขาบอกว่าผัดมะเขือยาวก็อร่อยงงมากอันนี้ก็เมนูชูชีผัดมึกกระต่ายราดพริกน่าอีทุกเมนูอันนี้ข้าวผัดค่ะมีเล็กกลางใหญ่นะคะแล้วว่าจะสั่งข้าวผัดปูปูอยู่ไหนปูกันเชียงปูมีเริ่มต้นที่กลางนะคะไม่มีอันเล็กนะคะเมนูทอดใดๆก็อันนี้เผือกทอดทานเล่นนะคะกุ้งกระเบื้องเขาก็แนะนำด้วยปลาหมึกชุบแป้งทอดน่ากินปลาทอดปลากระพง3รสทอดไก่หมึกกุ้งหมูแดดเดียวไข่เจียวเนื้อปูแกงเมนูนะคะแล้วก็มีมัสมั่นขนมจีนน้ำยาปูแกงกะทิน่าอีทเวอร์เนื้อแกงกะทิอันนี้จะเป็นพวกน้ำแกงจะเลือกได้ว่าเนื้อจืดแกงจืดเนื้อไข่ต้มเผือกหรือว่าแกงอ่อมแกงป่าเมนูน้ำแกงต้มยำน้ำใสแกงเหลี่ยมค่ะต้มโครงแกงส้มเมี่ยงหล่นอันนี้เขาก็บอกนะคะว่าทับทิม8กรัตอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรเลดสีแดงปลาสีแดงเมี่ยงหล่นน้ำพริกอันนี้ก็เป็นพวกแบบสลัดนะคะสลัดกุ้งโหสเต็กปลาหมึกย่างก็น่ากินมากนึ่งอบตุ๋นยำลาบส้มตำไข่ตุ๋นทรงเครื่องหมูตกรกปลากุ้งยำนะคะยำกรอบเมนูขายดีอ๋อยำมะเขือยาวอ่ะเมนูขายดีก็คือเมนูขายดีทำปูปลาร้านะตำส้มหมกเกาะก็ยังขายดีนะลาบหมูทอดน้ำตกคอหมูจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มก็น่าอีเครื่องดื่มนะคะมีหลายสาขาเลยค่ะทุกคนแต่สาขานี้ก็คือเปิดตั้งแต่7โมงสุดยอดมากแต่ว่าระหว่างรอนะคะแล้วเราเลือกเมนูรอจะได้สั่งเอง